วันนี้ต้อนรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตบอสธีรชพงษ์และบุ๊คกสิเดชจากซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ช่อกระเชคู่กันเอาอย่างนี้ในเมื่อหนูรู้จักกันมาเป็น10กว่าปีวันนี้เราจะเล่นเกมเกมนี้มีชื่อว่าทัชใจทัชใจเราจะให้คนหนึ่งเนี่ยนะปิดตาครับผมอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องหาหัวใจทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยพี่นี้เราจะเป็นคนที่แปะหัวใจทิ้งไว้อ๋อโอเคเขาเล่นด้วยกันใช่ไหมเขาเล่นด้วยกันเราแปะหัวใจแล้วแปะหัวใจไว้ตรงไหนก็ได้ของคนหนึ่งอีกคนนึงปิดตาและหาว่าเราแปะอยู่ตรงไหนและต้อนรับการคัมแบ็กของศิลปินดีว่าตัวแม่แก้มวิจยานีที่ครั้งนี้มาพร้อมซิงเกิลใหม่สุดร้อนแรงเฟลมเนี่ยเราบอกแดนเซอร์ไหมเราบอกโคโรกราฟไหมว่าหนูก็อยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้คือพี่ฝอยเป็นโคโรกราฟให้พี่ฝอยเต้นด้วยคุณฝอยน้อยใช่พี่ฝอยน้อยพี่ฝอยบอกลงพื้นหน่อยไหมนี่ก็ได้ค่ะลองดูดูเดี๋ยวดูอาจารย์ผมดูไปพองตัวกันเนาะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับโชว์พิเศษจากแก้มวิชยานีและ2พิธีกรในเพลงยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำได้เลยครับจะเกิดอะไรพรุ่งนี้ฉันเองไม่รู้สักอย่างชีวิตมันมีตัวแปรหลากหลายเหลือเกินจะออกไปเจอสิ่งไหนเมื่อไรส่งผลเลยเช้าวันใหม่พรุ่งนี้ไม่รู้ฉันจะอยู่กับเธอข้างเธอได้นานเท่าไรและไม่รู้ฟ้ากำหนดทางเดินเช่นไรยิ่งฉันไม่รู้วันนี้ฉันยิ่งต้องทำให้ดีที่สุดฉันจะรักให้มากที่สุดสุดแรงกำลังกายใจยิ่งไม่รู้ว่าชีวิตมันจะสั้นจะยาวเท่าไรก็ยิ่งทำให้ฉันเข้าใจว่าจะทำวันนี้เช่นไรเธอขอทำทุกอย่างเพื่อเธอ
ทำฟีดด้วยเรา3คนทำไมพี่แก้มเลือกเพลงนี้มาเพลงนี้คือมันรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สอนอะไรเราเยอะมากเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรบ้างการที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วยังได้ทำในสิ่งที่รักยังได้ดูแลคนรอบข้างคนที่เรารักอยู่อ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องทำจริงๆมันรู้สึกดีสุดถูกต้องเนาะแต่กลับมาครั้งนี้เซ็กซี่เลยอู้ไม่ถึงขนาดนั้นคือจุดเริ่มต้นตั้งต้นแรกไม่ได้มีโกว่าจะต้องเป็นยังไงคิดว่าอยากจะพูดอะไรอ๋อคิดเรื่องนี้ก่อนคิดว่าอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับการทำเพลงครั้งนี้แต่ว่าเพลงนี้คือต้องบอกอย่างนี้สำคัญตรงที่ว่าเขาทำเองแทบจะทุกขั้นตอนคือเข้าไปอยู่กับทุกขั้นตอนค่ะจึงได้เพลงนี้มาใช่ค่ะเพลงนี้ชื่อว่า Flame ค่ะ Flame Flame แปลว่าเฟรมก็กรอบรูปไงอันนั้นเฟรมว่าแล้วเฟรมแปลว่าเปลวไฟเปลวไฟไฟที่มันเป็นเปลวไฟอ่ะแล้วพี่แก้มจะขยายคำว่าเปลวไฟยังไงคือมันด้วยความที่เราอยากจะเล่าเนื้อหาว่าบางครั้งคนเราไฟมันมอดใช่ปะบางครั้งคนเรามันเจอเรื่องราวต่างๆมาเยอะมากจนไฟอ่ะมันไม่เหลือแม้แต่เปลวไฟมันไม่เหมือนมันเปลวไฟมันคือปลายของไฟใช่ไหมแต่ขนาดก้นของไฟเนี้ยเราหายไปเลยอ่ะเราอยากให้มันเฟลมมันเกิดตรงปลายไฟเปลวไฟมันลุกโชนอีกครั้งหนึ่งมันเลยเหมือนกับว่าเราอยากจะพูดอะไรว่าเราผ่านมันมายังไงในแต่ละอย่างที่ช่วงเวลาที่มันผ่านมาเราเจอปัญหาเราเจออะไรต่างๆมาแต่สุดท้ายแล้วว่าเราต้องรักตัวเราเองเราต้องรู้คุณค่าตัวเราเหมือนกับเปลวไฟที่มันลุกโชนอยู่ตลอดงั้นมันหมายความว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงให้กำลังใจทั้งตัวเองและคนฟังถูกต้องคือมันหลักๆคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะเล่าอยากจะพูดให้ฟังว่าเราทำอะไรมาบ้างเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราอะผ่านมันไปได้ยังไงมันเหมือนอยากจะเป็นพลังอีกสักพลังหนึ่งให้กับคนที่เขาได้ฟังเขาจะเก็ตหรือไม่เก็ตอันนั้นอยู่ที่แต่ละคนเลยแต่เราอะอยากจะเล่าในสิ่งที่เราเป็นให้ฟังซึ่งต้องบอกว่าพี่แก้มคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอเรื่องราวเยอะเรื่องราวมาเยอะมากใช่หรือว่าดาราในวงการหลายคนจะเจอคล้ายๆกันในเรื่องของท็อกซิกต่างๆในเรื่องของคอมเมนต์คำคนบูลลี่ทุกๆอย่างมันถาโถมเข้ามาแต่ละคนภูมิต้านทานไม่เท่ากันถูกต้องด้วยตัวพี่แก้มเป็นผู้หญิงด้วยและภูมิต้านทานก็ไม่ได้มากแต่ณวันนี้เขาผ่านมาได้แล้ววันนี้เขามีเพลงที่อยากจะมาแบบให้กำลังส่งพลังต่อให้คนอื่นแหละณวันนี้พี่แก้มปกติแล้วดีขึ้นโอเคใช่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะมาดีขึ้นถึงกล้าที่จะเล่าเรื่องราวคือเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้เราก็คงไม่กล้าพูดผ่านจากจุดที่มันอ่อนแอมาแล้วอะจากจุดที่พูดเมื่อไหร่ก็ร้องไห้แต่วันนี้มันพูดเมื่อไหร่มันก็ฉันจะบอกแล้วว่าเฮ้ยฉันผ่านมันมาแล้วนะแล้วเธอต้องผ่านแบบที่ฉันผ่านได้และ MV ก็คือว่าฟาดเลยแม่เป็นตัวเองสุดๆอาจจะแบบว่าเป็นลุคใหม่แปลกใหม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่พี่ชอบนะลุคแบบดูมันดูฝรั่งดูมันดูอินเตอร์ไปเลยอ่ะมันแบบแล้วดูเข้ากับแก้มอ่ะเพราะเขาแบบเขาชอบเป็นสายนี้อยู่แล้วมันคือสิ่งที่พี่แก้มชอบทำอยู่แล้วอยากทำอยู่แล้วคือหลายๆคนมองว่าเราชอบร้องเพลงช้าเราอาจจะถนัดเพลงช้าคนจะเห็นว่าเราร้องเพลงช้าบ่อยมากจนทำให้เป็นภาพจำว่าเฮ้ยแก้มก็คือโชว์พลังนะแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนชอบฟังเพลงสนุกโดยส่วนตัวใช่ค่ะบีทต่างๆเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะชอบฟังเพลงสากลที่มีบีทมีกรูฟไม่ได้แบบเร็วจัดแม่บีใช่หรือแบบตัวลิปาใช่อะไรอย่างงั้นหรือเกาหลีที่เราชอบอย่าง Girls Generation Blackpink นี่นั่นคือทุกวงที่มันเป็นบีททั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เพลงช้าเราจะชอบฟังเวลาที่เราจะต้องร้องแต่พอเป็นเพลงที่เรามันปลุกใจอ่ะมันแบบรู้สึกมีฟีลกับมันก็จะฟังเพลงแบบตื้นๆนิดนึงถ้าเต้นเนี่ยเราบอกแดนเซอร์ไหมเราบอกโคโรกราฟไหมว่าหนูก็อยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้คือพี่ฝอยเป็นโคโรกราฟให้พี่ฝอยเต้นด้วยคุณฝอยน้อยใช่พี่ฝอยน้อยคือพี่ฝอยอ่ะเป็นโคโรกราฟเพราะพี่ฝอยฟังเพลงแล้วก็คิดท่ามาให้ก่อนแล้วเราก็มันปรับกันหน้าข้างหน้าที่ไปซ้อมครั้งแรกแล้วพอตอนท้ายอ่ะพี่ฝอยบอกลงพื้นหน่อยไหมนี่ก็ได้ค่ะลองดูคือเราไม่เคยเต้นแบบขนาดนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเจ็บขาเราไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยลองแต่พอทำแล้วแบบอ้าวทำได้นี่ทำได้แล้วขาดีแข็งแรงด้วยโอ้โหพี่สาวกว่าจะได้ต้องมือค้ำช่วยจ้ะแม่ไหนไหนลองซิไหนพี่แก้มสอนเขาซิท่าใช่ไหมแก้มสอนพี่นิดสิลูกได้ค่ะลงมาพี่นิดลงมาอีกใช่ไหมคะพี่นิดก็ดีแล้วพี่นิดก็จึ๊บจึ๊บตบเดี๋ยวนะก็ไม่ค่อยได้ไปเต้นที่ไหนทำไมมันคล่องจังท่าแบบนี้ทำไมคล่องอ่ะนี่ดูอาจารย์ผม
นี่อาจารย์เป็นคนสอนท่าเต้นท่าเต้นแบบนี้แบบนี้เลยอาจารย์ท่าล่างนี่ได้เลยดูดูดูเดี๋ยวดูอาจารย์ผมดูไปตอนพองตัวมกันเนาะเหมือนกบอ่ะแล้วจังหวะอ่ะเออเหมือนกบอ่ะเอาไว้เต้นเอาปุบปับตูดออกไม่ใช่เข้านั่นเองมันขนาดยังไม่ถึงทอดพีคนะมันแล้วแต่ลายเต้นไงครับเราดูเราดูเออมันแล้วแต่สถาบันที่เรียนมาลองดูคุณเรียนจากที่ไหนวะคู่แข่งดีแดนครับชื่อเด้าแดนครับสถาบันปิดไปแล้วนะจังหวะที่มันเป็นมือพักไงครับมือพักไงครับเคยเรียนไหมครับท่าเต้นนะครับท่านี้เหรอครับพูดตรงๆนะครับไม่เคยเรียนครับคู่แข่งดีแดนครับเด้าแดนลงไปเรียนครับทำแล้วเพลงอะทำเพลงท่าเต้นเลยใช่ไหมท่าล่างเนี่ยใช่ไม่เคยไงก็เพลงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียกว่าพี่แก้มเนี่ยใช้ทุกกระบวนท่าว่าง่ายๆทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงรวมไปถึงประสบการณ์ในพาร์ทของการเป็นนักร้องพี่เชื่อว่ามันคือสิ่งที่ไม่เคยพูดสิ่งที่ไม่เคยทำ อันนี้คือสิ่งใหม่ใช่จริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นเพลงที่มอบสิ่งดีๆให้กับแฟนๆนอกจากความบันเทิงนอกจากการที่เราจะได้ดู MV ที่มันแซ่บนอกจากเราจะได้เพลิดเพลินแล้วก็สนุกกับเพลงแล้วอ่ะมันยังมีเนื้อหาดีๆที่มันซ่อนอยู่แล้วก็ให้กำลังใจกับคนฟังด้วยต้องการกำลังใจต้องการไฟฟังเพลงเคลมค่ะนี่ฟังได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับพี่แก้มก็สามารถดูได้แล้วที่ YouTube นะคะแล้วก็ทุกช่องทางเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะรวมไปถึงเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษออกมานะคะตามได้ที่ YouTube Channel ของแก้มนะคะแก้มวิเชียรนีไทยแลนด์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดู MV กันก่อนได้แล้วนะคะที่ช่องวัน31ค่ะก็ดูได้ใน YouTube ช่องวัน31เสิร์ชได้เลยค่ะครับฝากติดตามจริงเพลงนี้พี่สาวผมตั้งใจมากๆวันนี้ขอบคุณพี่แก้มมากครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะได้ดูโชว์เต็มๆเนาะเพลงเฟรมค่ะที่จริงซันนี่มองว่าเปลวไฟดวงนี้เนาะถ้าเปรียบคำว่าเฟรมเนี่ยมันคืออีกเฟรมหนึ่งมันคือแปลว่ากรอบเนาะเปลวไฟดวงนี้มันออกจากกรอบแล้วมันออกไปทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตค่ะแล้วสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเนี่ยทำให้เขาประสบความสำเร็จค่ะมันจึงกลายเป็นอีกเฟรมหนึ่งค่ะนั่นคือ famous artist ค่ะนี่คือแก้มวิชญานีกับเพลงนี้ค่ะเฟรมค่ะLet's get started. บางคนมาหาฉันยอมเดียวได้ all by myself. เท่ากลมสักครั้งก็คงเหลือแค่ฉัน all by myself. All blames on me, all shames on me. Nobody helps. คำพูดมากมายก็มาทำร้ายฉันมีเซลI'm
ธอรู้สึกเหมือนกับไรพื้นที่ปลอดภัยคิดส่งมาให้ฉันแล้วฉันจะเป็นอุ่นไอให้กันไม่ต้องห่วงจะไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกลัวจะไม่ต้องกลัวเลยวันนี้บูมบูมแคชวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลับมาปล่อยซิงเกิลแรกของปี2023ฉันเพิ่งจะเข้าใจว่าฉันไม่เคยจะเข้าใจ Miss Understood เพลงช้าเศร้าซึ่งฉีกแนวดนตรีจากเดิมของวงพูดถึงเรื่องราวความผิดหวังจากการถูกคนรักทรยศหลอกลวงหักหลังซึ่งตัวเองคิดเองว่าเข้าใจในความรักครั้งนี้แต่จริงๆมันเป็นแค่ความรักปลอมๆโดยได้ปนัดนักแต่งเพลงและมือกีตาร์วงเกสซูโนวาผู้มากฝีมือมาช่วยถ่ายทอดความรู้สึกครบถ้วนทุกอารมณ์ลงบนเนื้อเพลงสามารถชมมิวสิกวิดีโอเต็มๆได้ที่ YouTube High Cloud Entertainment แต่ตอนนี้กลับไปรับชมความสนุกจากรายการซาวด์เช็คกันได้เลยครับบอมครับบอสจีบหนูปะเนี่ยได้ปะได้มันเห็นปะแบบนึงบอสฮะโครงยกทรงบอสจิ้มหลังเฮ้ยมันต้องอินในบทดีมันจะมาเออมันไม่ได้เขาต้องเป็นแบบผู้ชายผู้ชายแล้วผมยาวเป็นน้าแอดแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้อินทำไมวะเขาต้องแบบผู้ชายผมยาวมันแบบสไตล์เซอร์ไม่ได้เหรอแล้วดูอะไรเนื้อผีดมานี่มันไม่ได้มันไม่อินอะไรเรียกบอสทำไมอินไงดูซีรีส์มาอินซีรีส์ที่กำลังดังตอนนี้ชอกกระเชคู่กันงงอะดิพูดผิดหรือเปล่าปกติอะไรชอกระเชอไม่อันนี้ชอกระเชคู่กันยอเหยโสภาสอเซเน่คู่กันมึงนี่นะมึงเรียนที่ไหนมาเขาชอกระเชได้แล้วก็ไปยอเหยได้ชอกระเชคู่กันอันบอสแอนด์เบฟเออเมื่อกี้คุณเลยเรียกบอสมันเกิดอะไรขึ้นกับซีรีส์เรื่องนี้มันมีความแบบเคมีแบบกุ๊กกิ๊กนู่นนี่เออมีเคใจเขาดีมากเลยไปเจอเขาเลยไหมคะครับฟอสจิรัชพงษ์และบุ๊กเกิดช่วยกูเลยฟอสจิรัชพงษ์และบุ๊กกสิเดชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงครับเชิญเลยครับฟอสและบุ๊กพี่นิเรียกชื่อถูกไหมชอกระเชคู่กันถูกครับทำไมมันถึงเป็นชอกระเชคู่กันอ่ะเหมือนที่พี่ซานิพูดตอนแรกครับที่เขาเล่นมาจากชอกระเชคู่กันครับใช่แล้วเขาก็เลยเหมือนกลับคำเล่นคำครับบิดนิดหน่อยใช่เป็นชอกระเชคู่กันตัวเชก็คือตัวเด็กฝึกงานครับอ๋อชื่อเชในเรื่องแล้วบอสอ่ะกันครับกันก็เลยเป็นชอกระเชคู่กันอ๋อชอกระเชคู่กันคู่กันแต่ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันตั้งแต่ชีวิตจริงแล้วนะนี่พูดจริงปะเนี่ยอันนี้พูดจะโกหกทำไมล่ะหมายถึงว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยแม่คลอดข้างกันเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตเขาเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่เด็กๆสนิทกันตั้งแต่เด็กๆเรียนโรงเรียนอะไรครับลูกเรียนพัทไทยอุดมศึกษาครับอนุบาลนะครับอ๋ออนุบาลใช่ตรงวิภาวดีอนุบาลโอเคเข้าใจได้แล้วพอเข้าป .1 ป .1 ก็อยู่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมครับปไทยที่เดิมยาวไปจนจบป .6 ก็ยังอยู่ด้วยกันจบป .6 เสร็จปุ๊บก็มัธยมต้นก็ที่เดียวกันครับใช่ครับแล้วก็มัธยมปลายก็ที่เดียวกันครับเฮ้ยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบว่าคุ้นเคยอะไรกันมากขนาดเท่านี้ครับไม่ไ
ได้รู้จักไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่เป็นเพื่อนต่างห้องแต่ว่าก็เป็นรุ่นเดียวกันโอเคเข้าใจได้คือเหมือนแบบเหมือนเราอะอยู่กับเพื่อนโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าพอสมมติว่าเราขึ้นห้องนี้เขาอาจจะอยู่ห้อง4เราอยู่ห้อง5ขึ้นอีกชั้นนึงก็4กับ5เหมือนเดิมก็ไม่ได้คุยกันมากมายเท่าไหร่แต่ก็รู้จักชื่ออะไรอย่างงี้เอาอย่างงี้ในเมื่อหนูรู้จักกันมาเป็น10กว่าปีวันนี้เราจะเล่นเกมนี้มีชื่อว่าทัชใจทัชใจเราจะให้คนนึงเนี่ยนะปิดตาครับผมอีกคนนึงเนี่ยต้องหาหัวใจทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยพี่นี้เราจะเป็นคนที่แปะหัวใจทิ้งไว้อ๋อโอเคเขาเล่นด้วยกันใช่ไหมเขาเล่นด้วยกันเราแปะหัวใจแล้วแปะหัวใจไว้ตรงไหนก็ได้ของคนนึงอีกคนนึงปิดตาและหาว่าเราแปะอยู่ตรงไหนปิดตาหาใจนี่แหละเกมทัชใจขออุปกรณ์หน่อยเดี๋ยวเราจะเล่นกันคนละรอบใครก่อนดีผมก่อนก็ได้ครับเอาลูกเลือกสีเลือกสีที่ปิดตาก่อนนี่ก็ได้ของข้าลูกถ้าไม่ปิดไม่ได้แปะเราปิดให้กันปิดให้เขาหน่อยมึงดื่มเพิ่มนี่กี่นิ้ว1นิ้วเฮ้ยถูกไอ้บ้าเขาไม่ได้ชูก่อนให้ทายไอ้นี่น้องทายก่อนค่อยชูโอเคโอเคนะตานะเดี๋ยวเราจะแปะหัวใจพี่จะแปะหัวใจที่บุ๊กนะพี่ตั้มเรามาช่วยกันแปะตัวบุ๊กโอเคเข้าใจแล้วผมก็เหมือนถ้าจับไปเรื่อยแล้วก็หายเจอใช่หายเจอแค่นั้นลูกได้ครับเอาแปะบุ๊กสแตนด์ stand up เราจะแปะทั้งหมด10ดวงเพราะฉะนั้นฟอสจะต้องหาให้ได้10ดวงนะลูกได้ครับผมจะพยายามเต็มที่ครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมฟอสมาอยู่นี่พี่นี่ช่วยได้ครับโอเคเอานะตอนนี้นะบุ๊กอยู่นี่นะอยู่นี่จับเวลาถอยหลัง1นาทีเริ่มไปแล้วค่อยๆลูก1แล้วอันหนึ่งมาเอาไว้ที่วินิอันไหนหาได้แล้วบ้างคำมั่วเลย2 3 4เว้ย4แล้วเหรอ4แล้วอันนี้ถือว่าออกแล้วนี่ถือว่าออกแล้วอ่ะ5ลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยขึ้นหน่อยไหนวะกลางลงขึ้นผ่านหลายรอบมากนี่เหรอตรงกลางเลยไหนอ่ะไหนไอ้นี่เกียร์แล้วอ่ะอันไหนไอ้ป้อนไหนอ่ะล่างสุดเลยเพื่อนล่างสุดเลยเดี๋ยวขึ้นไหนวะหมดยัง8 7 5 4 3 หมดยังอ่ะ2 1หมดเวลาโอ้ยเขียวเหลือเกินได้กี่อันอ่ะได้ทั้งหมดอย่านะพี่นับก่อน1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดใช่จุดนี้สองครับได้แปดหัวใจถือว่าทำได้เยอะเลยแปดเต็ม10คะแนนเดี๋ยวเราดูฝั่งนั้นบ้างโอเคมาคำซะเยอะเลยผมถึงเวลาปุ๊บปิดตาลูกเขาดึงไว้ให้ละโอเคปิดนะปิดก่อนนะโอเคพี่ติดก่อนนะลูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวแน่นอนฟังนะตรงนี้เดี๋ยวน้องติดให้ได้ก็น้องไม่บอกพี่นี่เกินเอาล่ะพร้อมนะลูกครับอยู่ไหนก่อนอยู่นี่จ้ะพร้อมแล้วจับเวลาถอยหลัง1นาทีเริ่มไปเฮ้ย1ครับบอกแล้วว่าเสียว2เฮ้ยเอาแล้วไหนวะสามกอดมันต้องแบบโอ้โหเต็มเลยตรงนี้สี่ห้าหกเฮ้ยทั้งดูให้ทุกซอกทุกมุมนะมันผ่านมาแล้วโอเคมันผ่านไปแล้วอ่ะมันผ่านแล้วแต่บางทีมันแบบไหนวะฟอสอะไรวะทำให้ลงหรือขึ้นขึ้นได้ขึ้นอีกเหรอขึ้นอีกเหรอขึ้นลงอ๋อดีลงอีกเจ้าสองลงอีกหมดเวลากี่ดวงพี่ดีนับก่อนหมดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด8 9อุ้ย8ดวงเท่ากันสิเพราะว่า
อยู่ข้างหลังเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่1และ2โอ้ยจังเลยนี้วันนี้เราเล่นเกมกันไปแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือซีรีส์ที่เล่นคู่กันนั่นก็คือชอกับเชคู่กัน A Boss and a Babe พี่นี้ออกเสียงถูกนะลูกเนาะครับผมครับในคู่เนี่ยแต่ละคนรับบทเป็นใครเล่าให้ฟังหน่อยครับผมในเรื่องก็รับบทเป็นบอสกันนะครับเจ้าของบริษัทเกมมิ่งที่ไม่รู้เรื่องเกมเลยครับแต่เราเป็นเจ้าของบริษัทได้ไงไม่รู้เรื่องเกมก่อนผมเปรียบรวยใส่จบมีตังค์อ่ะอยากจะลงทุนทำอะไรมันก็ได้อยากสั่งอะไรสั่งแค่นั้นอ่ะบุ๊กอะลูกบุ๊กรับบทเป็นเชครับเป็นเด็กฝึกงานที่เข้ามาฝึกงานในบริษัทบอสนะครับก็เป็นเกมเมอร์ด้วยแล้วก็ทำ ASMR ด้วยใช่ก็ไอตัว ASMR เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างบอสกับเชคือบอสอ่ะเป็นโรคนอนไม่หลับใช่แล้วมัน ASMR ช่องนี้เป็นช่องเดียวที่ทำให้บอสนอนหลับแปลว่าหนูคือหมายถึงว่าในเรื่องนี่คือเปิดดูตลอดเพื่อให้ตัวเองนอนหลับใช่ก็เลยมีเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเกิดขึ้นระหว่าง2คนนี้พอเขาเข้ามาฝึกงานก็เลยจำเขาได้ตั้งแต่แรกเลยแต่ที่ทำงานหนักมากเลยคือเป็นฟอสนะฟอสทำงานหนักมากคือตามแอบถ่ายคนหลับในกองตลอดเวลานี่งานของเขานะงานประจำงานประจำเหงาแหละเราเหงาแล้วพอเราไม่มีเพื่อนคุยคนหลับปุ๊บเราเหงาเราก็เลยเหมือนแบบสมมติเขานอนอยู่แบบสกิดเขาหลับหรอโอเคฝันดีนะมีไหมบางทีเหมือนบุ๊กหลับอยู่เงี้ยผมก็แบบเอากล้องไปวางก็บุ๊กเมื่อบนโลกไปเนี้ยคนมันกำลังนอนอยู่กี่คนเพื่อนไม่ใช่คนเหงาอันนี้คนเลวอะแล้วพอมันจะหลับผมก็แบบเพื่อนพรุ่งนี้กูกินอะไรดีหน้ารำคาญมากเลยนะตรงอย่างเงี้ยเหรอแบบว่าเวลาแบบว่ามาอย่างเงี้ยไม่แล้วรำคาญไหมรำคาญเวลาง่วงอะพี่ตอนนี้แล้วแบบแม่งเอ้ยเตะหน้าทั้งทีได้ไหมโหดมากคู่นี้บอกเลยนะฮะโหดฮะไม่คนง่วงนอนอะมันจะแบบแล้วเราแกล้งเขาคืนไหมส่วนมากผมจะแกล้งไม่ค่อยได้เพราะไอ้นี่ไม่ค่อยหลับในกองเท่าไหร่อ๋อเหรอใช่ไม่หลับยากผมจะยากเล่นผมยากเราก็บุ๊กก็เลยเป็นฝ่ายโดนเล่นแทนนี่ก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดเป็นผลงานที่ดีเป็นเคมีที่ลงตัวแฟนๆก็ชื่นชอบซีรีส์ไปแล้วพี่ขอได้ไหมแบบแนะนำเพลงที่ตัวเองชอบสักคนละหนึ่งเพลงแล้วก็อีกหนึ่งเพลงขอแบบทั้งสองคนพร้อมใจกันเลือกค่ะช่วงนี้บุ๊กอินกับเพลงขอบคุณของพี่แว่นใหญ่อะครับทำไมครับไม่รู้สิครับอาจจะเป็นเพราะบุ๊กไปดู MV นั่นแหละครับ MV เกี่ยวกับแบบเป็นคุณแม่ป่ะครับใช่เหมือนขอบคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าแล้วก็ฟังแล้วมันแบบอินดีแบบว่าเรานั่นแหละก็ฟิลดีครับเขารู้สึกอินกับ MV ความหมายกับใจเขาใช่ครับบางทีการชอบอะไรอย่างนึงอ่ะมันไม่ผิดลำบากผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันรู้สึกว่าชอบอ่ะขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพังในโลกที่มันช่างโหดร้ายขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจได้รู้ว่าความรักแทนเป็นอย่างไรฟอสล่ะครับผมชอบเพลงของเธอซิลิฟูทำไมชอบเพลงนี้ครับมันคือชอบซิลิฟูตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยฟังมันตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบยันทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่มันเป็นเพลงที่แบบซาวเขาแบบไม่เคยเบื่อเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเสียงพี่โตก็แบบดีมากสำหรับเรามันคือเพลงที่อมตะใช่สำหรับเราเนาะเพลงสุดท้ายพร้อมใจกันเลือกโหอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วอุ้ยเพลงอะไรครับเพลงมีเธอนี่แหละดีครับผมเป็นเพลงเป็นซิงเกิลแรกของบุ๊กเองครับมีเธอนี่แหละดีเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องชอกับเชคู่กันครับฉันคงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจพูดได้ดีพอมีเธอแล้วได้ต่อดีมีเธอคนนี้ต่อใจเธอเปลี่ยนมันที่สามธรรมดาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใคร
ก็ไปหาฟังกันได้ทุกแพลตฟอร์มตอนนี้หรือว่าดูซีรีส์ก็จะได้ยินบ้างถูกต้องอ่ะวันนี้ก่อนลารายการไปอยากให้น้องๆเนี่ยนะนอกจากฝากผลงานแล้วเขาเรียกว่าฝากคำคมดีๆแบบน่ารักน่ารักสไตล์น้องๆให้กับแฟนคลับรายการด้วยหน่อยหน้าร้อนไม่อยากรู้จักน่ารักจังครับขอรู้จักได้ป่ะเอาฟ้อนเอาหน่อยลูกก่อนนอนแบตหมดให้เดินไปหาปั๊กขาดความรักให้เดินมาหาพี่ดูของพี่สาวพี่ดูของพี่สาวพี่ยังไงครับผมหน้าร้อนไม่มีพักหน้ารักไม่มีเบื่อหน้าดีเหลือเชื่อหน้าสักกระเบื่อเรียกว่าตั้มลาไปนอนแล้วขอบคุณค่ะ